รอแสงจันทร์ครับมาริโอคนนี้ไม่ต้องมุงเห็ดนะครับ117เป็นของก้าวไกล119เป็นของมาริโอนะครับมาริโอกอท่าทรายหรือกอแสงจันทร์นี่คนเดียวกันนะครับก้าวไกลช5พยัคฆ์หรือก้าวไกลลูกอีสานไฟติ้งครับฟอร์มล่าสุดนี่แพ้น็อกของฝากศรีเจริญทรัพย์ในยกที่2มีแดงเขาทรายครับนี่ครับเป็นมือโปรเลยครับในกลุ่มพลังใหม่ขึ้นมาถอดมงคลส่วนมาริโอกอแสงจันทร์หรือกอท่าทรายนี่ฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนฉมวกเพชรทีเด็ด99นะครับหนักแรงอยู่ที่แดงครับฝีมือดีอยู่ที่น้ำเงินเรเปิดขึ้นมาครับเสมอมาริโอกอท่าทรายครับหลับไหมหล่นไหมครับยก3มาดูกันเปียงปังเลยนะครับมุมแดงนี่ครับโอ้โหต่อยหมัดตามด้วยแข้งขวาครับออกแต่ละทีนี่ไม่มีออมครับไม่มีออกประเภท 50-60% ครับไม่ใช่ก้าวไกลครับก้าวไกลคนนี้นี่ออก 100% ทุกเม็ดเตะแรงทุกลูกเลยครับโดนไปเป็นนักมวยที่สายต่ำนี่ชอบมากเลยครับคนที่ชอบลุ้นแบบว่ามีการน็อกเอาท์นี่ชอบมากครับใครน็อกก็ได้ครับใครน็อกก็ได้เพราะว่าตัวเองก็บางทีก็โดนไม่ได้นะครับก้าวไกลนี่ครับเลี่ยงมาโอ้โหมาเป็นชุดดูออกแต่ละทีครับก้าวไกลเหมือนโกรธกันมาพยายามจะตัดเวทีครับตามด้วยแข้งถีบไว้ยับยับยับนี่มาหมัดมาโอ้โหแกเหวี่ยงแต่ละทีอ้าวศอกก็ยังไม่โดนครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันไลน์ด้านล่างหน้าจอขึ้นแล้วนะครับแอดไลน์ไปเลยครับแอด MUAY44 ครับในนั้นมีอะไรมั่งก็มีข้อมูลมวยครับเนื้อหาสาระข่าวสารราคาต่อรองโอ้โหมีครบเลยครับวงการมวยแฟนมวยตัวจริงก็แอดไปแอดไปก้าวไกลตอนนี้ยังทุบอยู่นะครับจากชัยภูมิครับก้าวไกลมาริโอนี่จาก101นี่เตะขาอย่าสะดุ้งนะห้ามสะดุ้งนะมาริโอไม่ต้องมุ่งเห็ดครับคนนี้แต่ว่าอย่าไปมุ่งศอกอย่าไปมุ่งหมัดของก้าวไกลนะครับหนูอย่างโอ้แกต่อยแต่ละทีนี่มาก็เอาให้รู้เรื่องไปเลยครับถีบไว้ก่อนเตะล่างครับยังใช้ฝีมืออยู่นะครับมาริโอเตะสูงโดนคืนหมัดมาอื้อหือนี่ดันล้มไปเลยถีบไว้หมัดอีกทีนึงนี่ครับหมัดแล้วก็ตามด้วยเจาะล่างยกนี้รับเยอะไปหน่อยนะครับหมดยก3ครับแต่ว่าคนที่ชกในเกมตั้งรับยังได้เปรียบอยู่นะครับมาริโอยังได้เปรียบอยู่ในราคา5-4การมวยก็มองว่าจังหวะฝีมือจะดีกว่านะครับยก4ตามกันต่อครับคู่รองในศึกมวยไทย1ทีครับของเสี่ยเปียสาริษแสงจันทร์นะครับแล้วก็สุกนี้อย่าลืมนะครับศึกพุ่มพันม่วงของผู้กับสุกทัศน์ครับร่วมกับคุณเบสเชียงใหม่นะครับแล้วก็ประกบคู่มวยโดยอู๊ดอุดรแล้วก็หมาน้อยอุดรนะครับทีมงานมือช้ำหมังเลยยก4ครับโอ้โหเสียบซ้ายยกนี้มาแล้วของหนักมาแล้วครับต้องใส่กันเต็มที่ก้าวไกลเขวี่ยงมาแต่ละทีนี่โอ้โหน่ากลัวทีบไว้ก่อนเดินเข้ามาครับเตะล่างง้างต่อยลำตัวฮุกซ้ายนี่1 2หมาไม่ค่อยมีตำราเท่าไหร่นะครับก้าวไกลไม่บอกไม่กล่าวครับจะออกหมัดจะฟันศอกนี่เดาใจก็ยากครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมาริโอดักแทงนี่ครับแทงคนละทีศอกแทงเข้าไป
แข้งไปคืนแข้งหมัดมาคืนแข้งแข้งไปแทงมาสวนหมัดเลยเอ้าโหยหลวงทองครับหมัดแข้งคืนไปมาแข้งมามาใส่กันครับมามาโอ้โหปักหลักคู่นี้สะใจจริงๆแข้งสวนหมัดไปครับแข้งมาใส่กันโอ้โหคนละทีบวกบวกมาบวกมาโอ้โหบวกหมัดสวนไปสวนไปโยนเข่ามาสวนศอกไปหมัดสวนแข้งคืนมาต่อยลำตัวแหมเสียชายเสียชายเสียชายด้านล่างครับเสื้อสีส้มๆนะครับลุ้น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 สุดโอ้โหเจ็บแทนเลยเสียชายเจอเข่าโอ้ยศอกจามแทงเข่าคืนมาสวนไปเลยคู่นี้โอ้โหโยนเข่ามาครับของมาริโอในช่วงปลายๆไม่ปลายมาทำได้ครับแทงศอกศอกหมัดนายตีได้ไหมตีไม่ได้ครับคู่นี้เอามาหิดจริงๆสไตล์การชกต้องบอกว่าโหดเลยครับหมัดโยนเข่าสวนหมัดครับชิงดำครับหมด4ยกนี่อยู่ที่ก้าวไกลนะครับได้เปรียบ7-4ครับชิงดำครับแฟนมวยตามกันต่อนะครับยกสุดท้ายครับก้าวไกลช่อง5พยัคฆ์กับมาริโอ กอท่าสายโยนมาลุ้นยกลุ้นยกนี้ครับใครจะเป็นผู้ชนะพลาดไม่ได้นะครับพลาดนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยครับปักหลักแข่งสูงขยับขยับมาครับมาริโอแข่งมาริโอโดสมาเอาหมาแลกกันแลกกันแล้วก็คืนซ้ายครับหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งเอาละอยู่คนละมุมแล้วอ่ะใครจะเข้ามาริโอเข้าไหมมาริโอเข้าหน่อยครับเข้าหน่อยครับแข้งติดขยับขยับแข้งขวาไปคืนเกี่ยวขวาแล้วก็คืนไหมคืนไหมคืนซ้ายต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจแล้วครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับสุดมันเลยคู่นี้แลกกันไม่หยุดแต่ว่ากรรมการนี่จะชอบแบบไหนครับครบ5ยกนี่อยู่ที่ก้าวไกลช5พยัคฆ์นะครับได้เปรียบประมาณ2ช่วงตัวใบสุดท้ายแดงครับไปที่ก้าวไกลช5พยัคฆ์นะครับก็เฉือนชนะคะแนนมาริโอกอท่าสายไปนิดเดียวเองครับมีกรรมการ1ท่านให้เสมอกันด้วย2-1เสียงนะครับต้องเจอกันใหม่แล้วแบบนี้มันมากๆเลยนะครับนี่คือคู่รองครับ